สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัยรอจีนแชร์ภาพหลอนรอยมือผีบนกระจกในโรงแรมแต่ชาวเน็ตเห็นแล้วคิดดีไม่ได้เลยเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังฮือฮาและถูกเถียงกันสนั่นถึงภาพหนึ่งที่เต็มไปด้วยรอยฝ่ามือบนกระจกสร้างความหลอนให้กับผู้เข้าพักอย่างล้นหลามแต่ชาวเน็ตถึงกับเอ๊ะนี่รอยมือจากผีหรือรอยมือจากอะไรกันแน่ชาวเน็ตจีนรายหนึ่งได้เข้าพักที่โรงแรมแมริออตในฉินห่วงเต่าประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้เจ้าของโพสต์กำลังเปิดน้ำร้อนจากฝักบัวในห้องน้ำเพื่ออาบน้ำตอนกลางคืนแต่โดยไม่คาดคิดกลับมองเห็นรอยฝ่ามือผีบนกระจกค่อยๆปรากฏชัดขึ้นจะเห็นได้จากภาพถ่ายว่าหลังจากพ่นหมอกบนกระจกแล้วจะมีรอยฝ่ามือจำนวนมากค่อยๆปรากฏขึ้นหากนับดีๆมีรอยฝ่ามืออย่างน้อย10รอยซ้อนทับกันและกระจายอยู่บนกระจกซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเมื่อมองแวบแรกทำให้เจ้าของโพสต์ตกใจทันทีและตะโกนว่าคนทำความสะอาดสามารถเช็ดกระจกได้ไหมมันจะทำให้ฉันกลัวจนตายจริงๆนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดเห็นว่ามันเถื่อนไปหน่อยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันนับมือได้ไม่ถ้วนว่ามีเรื่องราวความรักกี่เรื่องคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารักมากมายผ่านไปแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถึงจะเป็นผีก็พวกโรคจิตคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโรงแรมไม่เช็ดกระจกบ้างหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ากลัวตอนแรกอ่านคอมเมนต์แทบขำรวมถึงคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่ต้องกลัวนี่เป็นหนังรักแอคชั่นไม่ใช่หนังผีพวกเขาสงสัยว่านั่นเป็นรอยมือที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจหลงเหลือจากการสู้รบอันเร่าร้อนในห้องน้ำนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตที่เคยเจอภาพแบบนี้แล้วว่าฉันเคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนฉันไปเซินเจิ้นต้าเผิงเพื่อถ่ายชุดแต่งงานโรงแรมที่ฉันพักมีอ่างอาบน้ำกระจกหันเข้าหาเตียงฉันเหนื่อยเกินไปหลังจากถ่ายรูปเราหลับไปหลังจากอาบน้ำฉันไม่ได้สังเกตรอยบนนั้นแต่เมื่อฉันตื่นขึ้นกลางดึกและเข้าห้องน้ำฉันเห็นรอยมือเต็มไปหมดฉันมึนงงด้วยความตกใจนึกไม่ถึงว่าเป็นเรื่องรักจริงๆจนกระทั่งได้ดูใกล้ๆเพราะมีรูปวงกลมรี2วงติดกันนอกจากนี้เจ้าของโพสต์ได้มาตอบกลับแล้วว่าทางผู้จัดการโรงแรมติดต่อมาเนื่องจากโพสต์นี้ทำให้มีการเช็ดหน้าต่างทั้งหมดและยังส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสนับสนุนในการจัดการด้านสุขอนามัยของโรงแรมขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ